มาทำยำหัวปีใส่กุ้งอร่อยแซ่บๆกันค่ะวิธีทำก็ง่ายมากบ้านใครมีหัวปีมาทำได้วยกันนะคะปุ้ยมาบ้านยายนะคะเดินหัวหม่งหัวปีเลยนะคะก็จัดไปเลยหนึ่งหัวแล้วก็มาเก็บพริกชี้ฟ้าที่คุณยายปลูกไว้ค่ะได้แค่นี้ก็กลับบ้านเลย มาทําในส่วนของน้ําแช่หัวปีก่อนนะคะปุ้ยจะใช้น้ํามะนาวใส่ลงไปในน้ําเปล่าแบบนี้ค่ะประมาณ2อลูกแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสําหรับแช่หัวปีของเราหัวปีของเราจะได้ไม่ดํานะคะนําเอากาบสีแดงออกแล้วก็เอาแต่สีขาวนะคะผ่าไว้ครึ่งนึงก่อนไปแช่น้ําไว้จะได้ไม่ดําจากนั้นก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบชิ้นใหญ่ๆก็หั่นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะนำไปแช่น้ำอีกรอบหนึ่งค่ะน้ำรอให้เดือดเราก็จะนำไปลวกนะคะในขณะรอน้ำเดือดปุ้ยก็จะนำผักชีมาหั่นก่อนค่ะมเมื่อเ,ศเขศมะเมื่อเขศอันนี้ปุ้ยชอบกินมากเลยนะเพราะว่าปุ้ยปลูกเองไร้สารพิษแน่นอนพอน้ำเดือดแล้วก็นำหัวปีลงไปลวกให้สุกเลยค่ะพอลวกจนสุกดีแล้วเราก็จะตักผักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ้ยก็จะนำกุ้งมาลวกต่อเลยค่ะ ถ้าใครไม่มีกุ้งก็สามารถใส่เป็นหมูสับได้เลยนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะมาทำในส่วนของน้ำยำกันค่ะผู้ใช้เป็นน้ำพริกเผา2ช้อนนะคะน้ำตาลหช้อนน้ำปลาสอช้อนค่ะแล้วก็กะทิ2ช้อนน้ำมะนาว2ช้อนพริกตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศของเราลงไปหอมผักชีคลุกเค้เาให้เข้ากันค่ะ เติมหัวปรีลงไปเลยตามด้วยกุ้งผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน้ำลายไหลเลยตักเสิร์ฟกินกับข้าวสวนร้อนๆกับผักสดก็แซ่บมากเลยนะคะหรือว่าใครทานข้าวเหนียวก็จ้ำข้าวเหนียวลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้อร่อยแซ่บมากเติมหอมเจียวลงไปด้วยถ้าใครชอบลองไปทํากันดูนะอร่อยชัวร์แน่นอน